ันนะครับลุงโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้คุณดีจังนี่ก็เดี๋ยวฮะไม้ก็จะตีให้ดูคำว่าอะตอมเพราะตอนนี้เขาใช้เป็นอาวุธ เขาใช้สิ่งที่เล็กกว่าอะตอมนะครับจำด้วยครับ นะเขาใช้สิ่งที่เล็กกว่าอะตอมอะตอมไม่เป็นส่วนพอพูดถึงอะตอมเนี่ยผมนึกถึงนักวิทยาศาสตร์อยู่กี่คนเนาะหนึ่งเจเจทอมสันคนหนึ่งเป็นคนที่ค้นพบอิเล็กตรอนนะครับแล้วก็รัตเทอร์ฟอร์ดเป็นคนที่ค้นพบโปรตอนนะครับแล้วก็ทอมสันเป็นคนที่ค้นพบนิวตรอนนะครับทั้ง3คนเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นบิดาของทฤษฎีอะตอมนะฮะส่วนบุคคลที่ผมเก็ทที่สุดในทั้ง3คนนี้ก็คือเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่พูดว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99% หรือบางครั้งบางที่เขาจะไปพูดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรไม่รู้เขาจะพูดว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากถึง 99.99%แต่ลุงเป็นคนที่พูดว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 100% เกินอีกต่างหากลุงจะพูดว่า 100% เกินต่างหากนะ โอเคไหมลุงจะก้าวไกลกว่าเขาไปอีก1หรือ2ก้าวประมาณนั้นนะครับแต่ทั้งหมดก็คือยกย่องเขานะถ้าไม่มีเขา3คนนี้เราก็จะไม่รู้หรอกครับว่าอนุภาคมันคืออะไรอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนจะไม่รู้เลยรู้แต่คำว่าอะตอมยุคสมัยก่อนนู่นนู่นนู่นโอ้ยร้อยพันปีมาแล้วอะตอมเนี่ยครับตั้งแต่กรีกโบราณนู่นนะครับคำว่าอะตอมเนี่ยจะเป็นเพนโตหรืออริสโตเติลเนี่ยเป็นคนที่พูดเอาไว้เพนโตนักปราชญ์นักอะไรก็ว่ากันไปนักปรัชญาเพนโตคือเขาสังเกตจากกลิ่นหมาตายจิ้งจกตายแม้แต่กลิ่นในห้องน้ำห้องส้วมที่เราขับถ่ายเรียบร้อยกลิ่นพวกนี้แหละครับเฮ้ยกลิ่นนี้มันมาอย่างไรวะเนี่ยเห็นไหมเขาก็คิดตามกลิ่นนะครับก็คือจมูกนี่แหละครับอายตนะ5มันสามารถบอกได้สูดกลิ่นตามกลิ่นแล้วก็เห็นคือมันเห็นในตาเข้าตาสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจใจคือคิดสมองมันถือแก๊บเนี่ยฮะเฮ้ยไปหลับตาสูดกลิ่นเสียซะว่าหมาตายก็แล้วกันหันไปข้างขวาเฮ้ยมีกลิ่นหมาตายคนมันสังเกตนะเออข้างซ้ายเฮ้ยไม่มีกลิ่นข้างขวาไม่มีกลิ่นอ๋อปะโถเอ้ยก็ลมมันพัดมาทางด้านนี้หมาตายอยู่ฝั่งเหนือลมไงโอเคไหมครับลมก็พัดมาตามจึงรู้ว่าจึงเรียกคำว่าอะตอมเป็นไม่สามารถแบ่งแยกได้นั่นเองนะตอนหลังมาก็มาเป็นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนก็แบ่งแยกได้นะเลยจากอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนก็มาถึงเรื่องของควาร์กเรื่องของควาร์กหรือฮิกโบซอนก็ได้นะมีอัพควาร์กดาวควาร์กอัพควาร์กมีทั้ง2ตัวนู่นน่ะดาวควาร์กมีตัวเดียวอะไรเงี้ยงงมั้ยเนี่ยไม่งงเมื่อกี้ลุงก็เปิดให้อยู่แล้วเมื่อกี้มีควาร์กเมื่อกี้ลุงเขียนเอาไว้นั่นเห็นมั้ยเลยสุดของคําว่าควาร์กที่เขาว่าคือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองเห็นมั้ยครับเลยควาร์กที่เขาว่าเลยโฟตอนที่เขาว่าอะไรกันก็เป็นพลังงานบริสุทธิ์นั่นต้องลุงจะเลยไปเขา19นะครับจำหน่อยครับเพราะว่าลุงจะรู้ได้โดยจิตนะฮะเป็นจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตล้วนๆนะครับเรียกว่าจิตศาสตร์และบริสุทธิ์นั่นเองครับโอเคไหมครับไปต่อนะมาถึงยุคนี้แล้วคือยุคเรื่องจิตก็มี